คุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปเปิดร้านแล้วเราเจอแบบเนี้ยเราจะทำยังไงคุณเอมตามใจตุ๊ดหรือว่าคุณเอมวิทวัฒน์หลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวเองก็ออกหลายรายการเลยแล้วก็มีคนติดตามเป็นล้านเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจ้าตัวโพสต์ข้อความเอาไว้คุณผู้ชมดูสิ่งที่คุณเอมโพสต์เอาไว้หน่อยนะฮะบอกว่าสภาพร้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันพังเสียหายแล้วคุณเอมก็บอกว่าฝากแชร์หน่อยค่ะอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะฮะได้มาเห็นแล้วเนี่ยคือเข่าทรุดเลยสมัยนี้ยังมีอีกเหรอเหมือนกับไม่สนจดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือร้านที่คุณเอมเนี่ยแกลงทุนกับเพื่อนมันมีกลุ่มชายชะกันฮะกับเจ๊คนหนึ่งขนลูกน้องมารื้อคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นวันที่รื้อเนี่ยลูกจ้างในร้านดังกล่าวเนี่ยอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้มีการแจ้งตำรวจตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้อีกคุณผู้ชมดูร้านเขานะฮะเข้าใจว่าลงทุนหลายเลยแหละแล้วดึงหลงดึงเหล็กเขาออกหมดเลยมันจึงเกิดคำถามว่าบ้านนี้เมืองนี้รื้อกันได้อย่างนี้เลยเหรอและตำรวจไม่ทำอะไรเลยล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่ร้านดังกล่าวร้านอยู่กับเพื่อนบ้างแล้วก็นอนสต็อปเนี่ยนะฮะสองร้านติดกันค่ะแต่ว่าใช้พื้นที่สถานที่ร้านจริงๆหน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นคือประเด็นเนี่ยเราไปเจอกับกิติพันธ์ก่อนเป็นโอ้โหรื้ออย่างนี้เลยและถ้าเทียบกับภาพนิ่งด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะคือร้านจริงๆเขาใหญ่มากแล้วประเด็นคือถามว่าที่ไปที่มาเกิดอะไรคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนจะไปดูไทม์ไลน์จะได้เข้าใจง่ายขึ้นประเด็นคือเจ้าของร้านจริงๆชื่อว่าคุณภูพลคุณผู้ชมดูผังนี้นะฮะเปิดผังขึ้นมาฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยเต็มจอดูก่อนคุณภูพลเนี่ยแกทำสัญญาเช่ากับเจ๊บีแต่คุณภูพลตอนแรกไม่รู้ว่าเจ้าของที่จริงไม่ใช่เจ๊บีนะฮะเจ้าของที่จริงคือเอแล้วเจ๊บีมันไปเช่าที่จริงๆมาต่อจากเอมีกติกาเจ้าของจริงบอกเองห้ามให้ใครเนี่ยไปเซ้งหรือเช่าต่อแต่ปรากฏว่าใหญ่เจ๊บีเนี่ยจะด้วยหัวอะไรก็ตามแต่เจ๊บีเอามาให้คุณภูพลเช่าต่อซึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วเพราะคุณเอเขากำหนดเอาไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับคุณภูพลเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาจ่ายค่าเช่าอย่างตรงไปตรงมาแต่ตอนหลังมันเกิดสถานการณ์โควิดมันก็เลยมีบางช่วงที่เขาเนี่ยขอชะลอเอาไว้คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเกิดปรากฏการณ์มีคนเข้ามารื้อร้านคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะฮะไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นการรื้อร้านดังกล่าวของเขาเกิดขึ้นครั้งแรก27 เมษายนเจ๊บีมาพร้อมกับพวกรื้อถอนและ4 พฤษภานี่คืออีกรอบนึงนะฮะ4 พฤษภามีชายชะกันเข้ามารื้อร้านทำลายโต๊ะทำลายเก้าอี้และ11 พฤษภามีชายชะกันบุกร้านครั้งที่3เราได้รับภาพกล้องวงจรปิดจากเจ้าของร้านวันที่11 พฤษภาคุณผู้ชมดูนะฮะเอาวันที่11เลยนะฮะล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเปิดวงจรปิดขึ้นมาเลยฮะมันจะเป็นกลุ่มชายชะกัน10 คนโอ้โหแล้วคือมาแล้วนะฮะมาในตอนเช้าที่พนักงานร้านเนี่ยมีอยู่แค่คน2 คนแล้วพนักงานก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพวกนี้ก็อ้างว่ามีอำนาจในการรื้อแล้วมารื้อข้าวของเขาเอาไปหมดนี่นะคะเอารถกระบะมาแล้วก็ขนของขึ้นรถกระบะเก็บของไปหมดเนี่ยตะแกรงของที่ร้านเขาก็เอาวางเอาไว้ด้านหน้าก็ขนไปหมดคือไม่แน่ใจว่ามีสิทธิ์ในการรื้อถอนเอาทรัพย์สินไปเป็นของตัวเองด้วยเหรอนอกจากจะรื้อจะพังร้านแล้วแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมฮะไอ้ตอนที่มันรื้อกันใหม่ๆเนี่ยนะฮะมันสั่งลูกจ้างของร้านนี้ห้ามถ่ายคลิปด้วยนะฮะห้ามบันทึกภาพแสดงว่ามันคงรู้ว่าถ้าภาพหลุดออกไปเดี๋ยวจะกลายมาเป็นประเด็นแต่มันก็สามารถย่ามใจอ่ะคุณผู้ชมดูภาพย้ำนะฮะภาพนี้คือ11 พฤษภานะฮะแต่มันมาทยอยรื้อเนี่ยตั้งแต่27 เมษายนวันนั้นลูกจ้างของเจ้าของเขาอยู่มันก็เลยสั่งห้ามบันทึกภาพจนสุดท้ายตอนนี้ได้กล้องวงจรปิดมากล้องวงจรปิดก็จะเห็นพฤติกรรมทั้งหมดนะคะตั้งแต่ขนของขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการเอาช่างมาแล้วก็เชื่อมสร้างกำแพงกั้นระหว่าง2 ร้านเพราะจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาเช่าเปิด2 ร้านแต่เจบีเนี่ยเอาคนมากั้นคือลักษณะคล้ายกับว่าเขาเนี่ยจะมาทำอะไรในพื้นที่ตรงนี้เองดูนะคะเอาช่างมาแล้วสร้างกำแพงกั้นในพื้นที่ร้านเขาเลยโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตอ่ะคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าของร้านจริงๆคือภูพลค่ะภูพลก็เลยถามบอกอ้าวแล้วยังไงเพราะเจ้าของที่ดินตัวจริงสั่งห้ามเช่าต่อแต่ยายเจ๊บีเอามาปล่อยต่อแล้วกับเขาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณภูพลก็บอกว่าเจ้าของตัวจริงทำหนังสือให้เจ๊บีเลิกเช่าแต่ยายเจ๊บียังขนของเข้ามาขนของในร้านเขาได้อีกขอเปิดกล้องไปเร็วๆเลยนะฮะมันจะมีกล้องตัวหนึ่งนะฮะที่เห็นกลุ่มเจบียังขนตะแกรงเหล็ก3 เมตรแล้วก็ขนไม้ขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมทำกำแพงเมื่อกี้ตามที่ป้ายบอก
ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะเห็นว่ากลุ่มของเจ๊บีเนี่ยนะฮะนำเหล็กมาตั้งแล้วอ็อกเหล็กเลยสร้างกำแพงขึ้นมาเลยฮะในระหว่างที่วันนี้เราได้คุยกับคุณภูพลคุณภูพลก็บอกว่ามันต้องย้อนกลับไปผมเปิดร้านนี้มา5ปีอ่ะพี่แล้วผมได้ทำสัญญาเช่ากับเจ๊บีเอาจริงเจ๊บีเนี่ยพี่แก่แล้วนะฮะอายุ70ปีละเปิดภาพคุณภูพลขึ้นมาหน่อยฮะคุณภูพลบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมนึกว่าเจ๊บีเนี่ยมันคือเจ้าของที่แต่ในที่สุดฮะไล่เช็คไปเช็คมาตามที่เราเล่าเอคือเจ้าของตัวจริงและในที่สุดช่วงหนึ่งโควิดตัวเองเนี่ยพอไปเช่าต่อจากเจ๊บีตัวเองก็ไม่ได้จ่ายเงินอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่สุดท้ายก็ไปเจอกับเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงอธิบายกับคุณภูพลว่าห้ามให้เจ๊บีเนี่ยปล่อยสัญญาเช่าคือผิดสัญญาตั้งแต่แรกหลังจากที่รู้ว่ามาปล่อยเช่าให้คุณภูพลแล้วเจ๊บีไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้คุณเอมาเกือบปีแล้วกลายเป็นว่าภูพลก็สงสัยถูกไหมครับอ้าวแล้วเงินที่ผมให้เขาไปอ่ะเดือนละ 200,000 นะคะเฮ้ยมันไปไหนและที่มันแปลกถ้าคุณผู้ชมดูคลิปทำไมยายเจ๊บียังกล้าขนของมาสร้างอีก อันนี้มันแปลกมากนะฮะเปิดคลิปขึ้นมาฮะเมื่อกี้วงจรปิดเงินไม่ถึงเจ้าของที่ตัวจริงฮะขณะเดียวกันเนี่ยผมค้างค่าเช่ายายเจ๊บีเนี่ย2เดือนถูกไหมฮะจนกระทั่งมันขนพวกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาขนของร้านผมส่วนผมเองเนี่ยก็ต้องปิดร้านเพราะว่าก็จะต้องซ่อมแซมร้านเพราะมันเคยบุกมาก่อนหน้านี้แต่ที่หนักใจมากคือวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุด11พฤษภาคม65ขนคนมา20คนมีรถบรรทุกเหล็กมาเชื่อมเหล็กเขาเหมือนเขาสร้างปิดเลยเหรอป้ายปิดเลยค่ะไม่ให้เข้าอย่างนี้เลยนะไม่ให้เข้าไม่ให้ออกคือล้อมเลยตรงนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ปัจจุบันร้านก็เปิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อไปเพราะยังไม่เจอตัวเจ๊บีตัวจริงๆเป็นมาที่ร้านเลยขณะเดียวกันเจ้าของตัวจริงก็ฟ้องขับไล่เจบีด้วยใช่ไหมเจบีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่เจบียังส่งคนมาเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าเขาก็แจ้งความเพราะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตำรวจก็บอกอ๋อเดี๋ยวจะออกหมายเรียกเดี๋ยวค่อยคุยกับเจบีอีกทีเขาก็เลยเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาเนี่ยเพื่อจะให้ดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างและจะเอายังไงกันต่อนั้นที่มาครับเขาไม่คุยเลยพยายามจะคุยว่าเฮ้ยอย่าคือคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับตัวเขาว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ตัวเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่ตรงนี้แล้วเพราะหนึ่งโดนขับไล่โดนบอกเลิกสัญญานู่นนี่นั่นคือโดนฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้ผมจ่ายไปสมมติผมจ่ายไปปุ๊บแล้วเจ้าของที่ฟ้องขับไล่อยู่แล้วอยู่ดีมารื้อผมแล้วผมซวยเลยผมก็เลยโอเคระงับไว้ปุ๊บจนมาถึงตอนเนี้ยเหมือนเขาก็พยายามอ้างนู่นนี่ว่าทางเราติดค่าชงค่าเช่านะแล้วก็มันรื้อวันรื้อ3รอบทั้งข่มขู่ทั้งรื้อเงี้ยจนผมไม่ไหวแล้วต้องตรงนี้ต้องพึ่งร้องสื่อมวลชนแล้วครับใช่แสดงว่าคุณเอเนี่ยเจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาไม่ได้สั่งใช่ไหมไม่ได้สั่งค่ะแต่กลายว่ายายเจ๊บีเนี่ยเป็นคนมาสร้างเรื่องตรงนี้สั่งรื้อร้านคำถามก็คือว่าแล้วเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดชอบไม่มีคลิปอะไรอีกนะฝ้ายเป็นคลิปเหตุการณ์ช่วงที่เป็นกลุ่มชายชะกันเข้ามาขนของนะคะอย่างที่บอกว่าพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายเพื่อรายงานเจ้านายว่าตอนที่เกิดเรื่องพวกนี้บุกเข้ามาแล้วจริงๆเขาก็ขู่บอกว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายคลิปแต่ลูกน้องอ่ะถ้าไม่ถ่ายคลิปแล้วเกิดเจ้านายกลับมาแล้วจะบอกกับเจ้านายว่ายังไงเพราะร้านไม่เหลือสภาพเดิมแล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์ตอนที่เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็บอกว่าเจ๊บีน่ะมาด้วยแต่ว่าตัวของคุณภูพลบอกว่าผมยังไม่เคยเจอตัวเจ๊บีต่อหน้าแล้วตอนที่โทรศัพท์ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบแต่เขาทำสัญญากับเจ๊บีใช่ไหมเขาทำสัญญากับเจ๊บีทีมงานเปิดภาพร้านเขาล่าสุดขึ้นมาหน่อยสินี่คือคลิปใช่ไหมที่แก๊งชายชะกันเนี่ยรถเครนค่ะเอารถเครนมายกของออกจากร้านเขาไปเลยอันนี้ต้องมาถ่ายฝั่งตรงกันข้ามนะคะเนี่ยจนกระทั่งข้าวของทุกวันเนี่ยหลังคาออกหมดเลยอ่ะเปิดร้านไม่ได้แล้วแล้วเอากำแพงมากั้นปิดระหว่างร้านสองร้านซึ่งมันเคยเชื่อมกันอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจเขาก็เหมือนกับพังเลยอ่ะโอ้เราขึ้นป้ายแล้วทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะได้ตามต่อนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงกล้ารื้อกันขนาดนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ